อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะอีกมุมนึงของนักร้องกันนภัทรที่แสดงต่อมารีค่ะโดนอีกแล้วล่ะค่ะข่าวลือเรื่องนิสัยอีกมุมนึงของหนุ่มกันนภัทรที่ทำเอามารีบันเนอร์นักแสดงสาวสวยมากด้วยความสามารถต้องออกมาบอกเลยค่ะว่าหากใครที่ติดตามเรื่องราวของเธอจะเห็นว่าเธอทั้งเก่งและมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายค่ะล่าสุดนี้ทำเอาหลายคนนั้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวความรักของเธอกับหวานใจหนุ่มอย่างกันนภัทรที่ดูเหมือนว่าความรักทั้งคู่จะไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะถือเป็นอีกมุมหนึ่งของนักแสดงสาวสวยอนาคตไกลอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงค่ะสำหรับสาวมารีเบอร์เนอร์สาวสวยลูกครึ่งไทยเยอรมันเรียกได้ว่าหลายๆคนนั้นคงจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเธอมีผลงานโดดเด่นอย่างมากมายในวงการบันเทิงด้วยความสวยและความโดดเด่นของเธอนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นที่รู้จักโด่งดังเธอมีผลงานสร้างชื่อเสียงไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์หลายเรื่องที่เธอนั้นเล่นบทดีจนตีบทแตกกระจุยล่ะค่ะอย่างเรื่องรักขุนเท้าฟ้ากุหลาบซ้อนกลิ่นลูกกรุงและยังมีเรื่องสายลับจับกินยังมีผลงานทางด้านภาพยนตร์ถ่ายมิวสิกวิดีโอเรียกได้ว่าพรสวรรค์ครบเครื่องจริงๆค่ะหากใครติดตามเรื่องราวความรักของเธอจะเห็นได้ว่ามีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งแต่ล่าสุดนี้ล่ะค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางด้านสาวมารีเบอร์เนอร์เธอได้ลบรูปภาพที่ถ่ายคู่กับหนุ่มกันและคลิปใน YouTube ออกเกือบหมดค่ะหรือว่าความสัมพันธ์ของทางคู่จะไม่เหมือนเดิมซึ่งทางด้านชาวเน็ตได้ออกมาพูดถึงนิสัยหนุ่มกันอีกแล้วล่ะค่ะหรือว่าเพราะแบบนี้หรือเปล่าที่ทำให้เกิดข่าวลือลักคราวในครั้งนี้ค่ะ